เราก็จะต้องมารวมใจหยุดนิ่งๆกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ตรงนี้นะจ๊ะในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั่นแหละก็ทำเพียงแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ในกลางท้องเพราะเรารู้จักฐานที่ 7แล้วว่าอยู่ตรงนี้แต่ทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องแม้จะไม่ตรงกับฐานที่ 7พอดีเลยก็ตามอาจจะลืมซ้ายลืมขวาหน้าหลังล่างบนบ้างก็ไม่เป็นไรเอาว่าเอาใจเนี่ยมาทำความรู้สึกอยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมณิมิตขึ้นมาในใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราบริกรรมนิมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่แวบไปแวบมานั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีบริกรรมมณิมิตกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวคล้ายดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบอยู่ที่กลางท้องของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่ 7กำหนดบริกรรมนิมิตก็คือการสร้างภาพทางใจด้วยวิธีง่ายๆสบายๆนึกธรรมดาคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเราคุ้นเคยที่เราเห็นจนเจนตาจำได้ติดตาติดใจนั่นแหละมาเป็นบริกรรมนิมิตนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งโตแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ใช่เจริญในเป็นเหลี่ยมกลมใสใสใสเหมือนกับเพชรนั่นแหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์นึกอย่างธรรมดาง่ายๆสบายคล้ายกับเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยมาคลอเคลียอยู่แถวศูนย์กลางกายฐานที่ 7ให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ไปนานๆเขาเดี๋ยวมันหยุดเองแล้วก็ประคองใจโดยบริกรรมภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาโดยไม่ต้องใช้กำลังคล้ายๆเป็นเสียงสำนึกลึกๆละเอียดคล้ายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่องให้เป็นเสียงที่ละเอียดเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดมาขจัดมลทินของใจเราให้มันหมดสิ้นไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภ ภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่ออยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาภาวนาต่อเพราะคำภาวนาจะใช้ทำให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราต้องประคองใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใสเราจะนึกถึงพระแก้วขาวใสแทนดวงใสๆก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อใจหยุดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเรียบประคองใจกันไปอย่างเนี้ยภาวนาไปเลยสบายๆแต่อย่ากดลูกในตาไปดูถ้าเริ่มรู้สึกว่าหัวคิ้วจะย่นตึงหน้าผากศีรษะก็ให้รีบเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งปลือตาแล้วก็รักษาเปลือกตาในระดับนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆส่วนมากมักจะมีอุปสรรคอยู่สองประการเป็นหลักๆคือฟุ้งกับตั้งใจเกินไปอันนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับหรือความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เพราะว่าใจเราคุ้นเคยกับการคิดในสิ่งที่เราคุ้นจนเคยจนชินเพราะนั้นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พอเราหายฟุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่หรือตั้งใจเกินไปคือพอรู้ว่าเห็นธรรมะแล้วดีมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตได้ยินคนนั้นคนนี้เขาเข้าถึงกันเลยอยากเข้าถึงบ้างแต่อยากมากเกินไปตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการเกร็งตึงเกร็งสังเกตดูมันจะสภาพใจมันจะทึบตื้อนิ่งๆแต่ไม่ฟุ้งแต่ก็ไม่มีความสุขมันตื้อๆตันๆนิ้วที่เราวางไว้บนหน้าตักมันจะกระดกไหล่จะยกท้องจะเกร็งแล้วก็มันจะท้อใจเพราะเบื่อต้องพยายามนั่งนิ่งเพื่อจะให้ได้สมาธิอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแต่ถ้าเรานั่งนิ่งนุ่มเบาและเกิดความสบายแม้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์ใจยังคงรักษาใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดมันผ่านไปเร็วเหลือเกินและมีบางส่วนของร่างกายเรามันหายไปมือหายขาหายตัวหายเป็นต้นนั่นก็แปลว่าเรานั่งได้ถูกหลักวิชาแล้วถูกต้องแล้วพอถึงตอนนั้นก็ให้นิ่งเฉยๆต่อไปอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรบางครั้งก็ตัวยืดบ้างย่อบ้างใหญ่บ้างพองขยายบ้างหล่นไปบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันตกจากที่สูงก็อย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรบางทีนั่งไปก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างเป็นภาพอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยบ้าง แต่ว่ามันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็อย่าไปรำคาญใจให้ดูไปเฉยๆเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปเองภาพสุดท้ายเมื่อใจหยุดนิ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นเป็นต้นแต่ละใจหยุดแล้วภาพสุดท้ายในเบื้องต้นหัวใจหยุดแรกมันจะเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังกล่าวนั้นให้ดูไปเฉยๆจะภาพน่ารักน่าเกลียดน่าชังไม่อยากได้ก็อย่าไปยินดียินร้ายภาพสวยสดงดงามก็อย่าไปยินดีภาพที่ดูไม่งามก็อย่าไปยินร้ายอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีมารมามีอะไรต่างๆมาทดลองเราหรือภาพกรรมภาพเวรอะไรต่างๆอย่าไปคิดคือใจตอนช่วงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆไม่ว่าภาพที่น่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูก็ไม่ยินดีภาพไม่น่าดูก็ไม่ยินร้ายคือเฉยๆทำใจนิ่งเฉยๆทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่ไม่กำกับเหมือนผู้ที่เจนโลกนี้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมาตลอดระยะการเวลาที่ผ่านมาด้วยใจที่เป็นปกติแล้วก็ทำใจให้มันเป็นปกติไม่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นปกติเห็นแล้วแต่มันภาพคนละภาพกับที่เราอยากได้ก็ยังคงเป็นปกติเป็นภาพที่ดีสวยๆงามๆเป็นภาพเทพบุตรเทพธิดาก็จะไปเข้าใจผิดว่าเราไปสวรรค์แล้วก็ดูไปเฉยๆก็อย่าไปยินดีอะไรแม้เป็นภาพอะไรที่ใกล้เคียงกับดวงธรรมดวงพระก็เฉยๆเป็นภาพที่ไม่ดีดูแล้วน่าเกลียดไม่น่าดูก็ดูเฉยๆเหมือนกันอย่าไปยินอะไรเนี่ยทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคนก็จะกรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวการมีภาพเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าเป็นภาพน่ารักน่าชังแปลว่าเรามีสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าบางส่วนของจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นเหมือนกระจกเงาส่องสะท้อนให้เราเห็นว่าใจเราบริสุทธิ์อย่างไหนเรามีหน้าที่หยุดกับนิ่งดูไปเฉยๆอย่างนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวภาพที่น่ารักน่าชังเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพที่สดใสสว่างไสวที่จะนำใจให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายสงัดจากกามจากบาปอกุศลธรรมและความเห็นถูกจะเกิดขึ้นมาเองก็ด้านภาพสุดท้ายมันก็จะเป็นดวงใสๆในจุดเบื้องต้นของหยุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของหยุดในหยุดหยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดห้ากระทั่งนับหยุดไม่ถ้วนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ดีเพื่อที่เราจะได้นั่งเวลานั่งตามลำพังจะได้มั่นใจไม่กลัวบ้าอย่างที่เขาเล่าลือกันไม่กลัวที่จะเห็นในสิ่งที่น่ากลัวไม่กลัวที่เขาบอกว่านั่งแล้วจะตายไปแล้วไม่กลับหรืออะไรยิ่งกว่านั้นเราจะได้มั่นใจถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ เหมือนหมองูที่จะจับงูเห่างูจงอางก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของงูพิษอสรพิษนั้นซึ่งใครในโลกก็กลัวแต่หมองูรู้วิธีเขาก็ไม่กลัวเขาจะจับงูนั้นได้อสรพิษนั้นได้อย่างสบายสบายเรารู้วิธีการนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทุกคนรู้วิธีการอย่างนี้แล้วความรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดโทษนั้นมันก็จะหมดไปตรงข้ามสมาธินั่นแหละจะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับเราเพราะจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นรากฐานแหล่งกำเนิดแห่งความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานกับการสร้างบารมีของเราโลกจะสันติสุขได้ต้องเริ่มต้นจากที่เราก่อนชีวิตในครอบครัวจะเกิดความผาสุกไม่ขัดแย้งกันก็เริ่มต้นที่หยุดแรกของใจเราก่อนแล้วจึงจะขยายไปสู่สมาชิกภายในบ้านคนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกทุกสิ่งดังกล่าวที่ดีนั้นเริ่มต้นจากเราทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาก่อนนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญประหยัดสุดประโยชน์สูงในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ฝึกหยุดใจนิ่งๆดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ